ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะติอิริยาบถข้างน้อมกราบพ่อผู้ใหญ่ล้านล้านครั้งเจ้าค่ะกราบแม่ครูเชิญล้านล้านครั้งเขาค่ะนางเพชรบูรณ์ค่ะก็พอมาอยู่ในระบบเอ็มเอสอาร์ก็มีอะไรแบบสว่างสวัยกับชีวิตลูกมากเลยท่านพ่อผู้ใหญ่แบบเกิดขึ้นโดยที่แต่ละวันก็สติเอ็มอาร์ว่างๆตลอดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ฟังนะคะเข้าไปในห้องคุณนกบ้างห้องคุณวรรณานะคะเข้าไปทุกห้องนะคะก็มีความรู้สึกเข้าไปตั้งแต่ไปหาพ่อผู้ใหญ่นะคะไปล้างอนุสัยตั้งแต่ไปสแกนร่างมาลูกก็มีความสว่างขึ้นเยอะมากมายเลยค่ะท่านพ่อผู้ใหญ่ให้พ่อผู้ใหญ่ช่วยตรวจขุดลูกด้วยเจ้าค่ะก็ดีงามเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณนันเนี่ยเขาไม่มีอัตตาการศึกษาก็เลยเข้าใจได้ง่ายๆคือไม่มีอัตตาแต่กราบล้านครั้งแล้วนะกราบล้านครั้งนี่ถ้าเกิดครั้งหนึ่งกราบหนึ่งวินาทีนี่เอา60ไปหารล้านนะก็หารไปอีก60ก็ไปหาได้อีก24ใช่ไหมก็เป็นวันหนึ่ง60นาทีเป็นชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงใช้เวลากราบทั้งหมดประมาณ11ชั่วโมงล้านครั้ง11ชั่วโมงก็11วันนะเรียก11ชั่วโมง11วันนี่เอา24หารเนี่ย60เนาะอันนี้คุณนันเป็นคนที่เข้าใจธรรมะแบบธรรมชาติเป็นคนที่เข้าใจธรรมะแบบธรรมชาติอันเนี้ยที่จริงแล้วเนี่ยคุณนันเข้าใจในทุกระบบนั่นแหละเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือการอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะสื่อสารกับคนอื่นก็สื่อสารแบบธรรมชาติอ่ะมันก็ไปอีกแบบนึงเนาะไปอีกแบบนึงแต่สภาวะดีมากนะสภาวะดีขึ้นมากๆแล้วก็แต่อยากให้คำว่ามีแต่ถ้ามีแต่ปั๊บเนี่ยก็คือว่าอยากให้เดินปัญญาให้มากเป็นปัญญาให้มากให้เห็นจริงๆว่าให้เห็นจริงๆว่ารูปนามขันธ์ห้านี้มันไม่เที่ยงจริงๆถ้าคุณถ้าเข้าไลฟ์ของคุณวรรณาปุ๊บเราต้องรู้เลยว่าเราต้องเอากฎธรรมชาติทั้งหมดเอามาใส่ในการห้าให้ได้พอใส่แล้วใส่ด้วยสภาวะนะไม่ใช่มาใส่แบบอ๋อถ้าเอาไตรลักษณ์มาใส่ในเวทนามันเกิดดับไม่เที่ยงเวทนาไม่ได้มันต้องเอามาใส่ในหัวจิตหัวใจเราเลยนะมันสิ้นอยู่ในตัวเราเลยนะพอใส่เสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเห็นตัวเราเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นมันสุขมันทุกข์มันสุขทุกข์มันก็ไม่ใช่มันยังไงมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะแล้วสุดท้ายแล้วคำว่าตายรักมันก็ไม่มีคำว่าเวทนามันก็ไม่มีแต่มันมีธรรมธาตุที่มันทำให้เราเปลี่ยนไปเป็นแบบเนี้ยมัน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 อยู่ในมันอยู่ในกายใจเรานี้มันจะเห็นด้วยสภาวะนะอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวปัญญามันจะเข้าถึงที่สภาวะมันจะได้ปัญญาออกมานะปัญญาตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นญาณปัญญาญาณปัญญาตัวนี้มันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริง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 คือเป็นปรมเห็นปรมัตถธรรมที่มันของมันจริงๆนี่แหละมันเป็นของมันอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้บางทีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะแล้วบางทีไม่เห็นเราก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาช่วยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเห็นสภาวะจริงๆมันจะเป็นสภาวะที่โอ้โหต่อไปเราอธิบายเนี่ยมันจะอธิบาย
เหมือนกับอธิบายยากแหละแต่ว่าถ้าเราใช้จิตอธิบายมันจะพูดแล้วไปได้ชัดเจนนะแต่คุณนั้นเข้าใจแหละที่มาเสื้อพูดนะคือให้เข้าใจด้วยสภาวะนั่นแหละเข้าใจค่ะค่ะเพราะว่าก็เปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะเพราะผู้ใหญ่แล้วก็ในไร่นี้ก็เปลี่ยนแปลงมากมายเลยค่ะเพราะผู้ใหญ่แต่ก่อนคุณนั้นก็เป็นแบบเกรงใจเกรงใจอ่ะชอบอะไรก็จะให้เขาฟรีๆนะพ่อผู้ใหญ่พอไปอยู่ในระบบ FR ก็เอาแบบเหมือนพ่อผู้ใหญ่สอนสิ่งไหนที่ทำให้ไม่สบายใจแล้วก็เราก็เอาออกไปไกลๆหลบไปไกลๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะผู้ใหญ่สอนมาค่ะว่าให้ตัดสินใจเลยคนที่ทําให้เราไม่สบายใจก็คือเป็นคนที่ขี้เกรงใจอ่ะพ่อผู้ใหญ่คืออะไรก็จะให้เขาทําฟรีๆอ่ะค่ะเจ้าค่ะเพราะคุณนั้นต้นลูกก็เป็นแบบนี้อ่ะเจ้าค่ะนั่นแหละก็เข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงไปแล้วก็การสื่อสารแล้วก็สื่อสารกับรูปดาวเหมือนกันนะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอเราเข้าใจสภาวะรูปดาวมันเป็นอย่างเนี้ยรูปดาวเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่เพียงแต่เขาไม่เข้าใจสภาวะแค่นั้นเองคนที่เราสื่อสารด้วยบางทีก็ไม่เข้าใจใช่ไหมนี่เราก็จะเข้าใจเขาและเข้าใจเราเนี่ยมันจะการสื่อสารมันก็จะจบตรงที่เราเข้าใจเขาแล้วเขาเข้าใจเราเราเข้าใจทุกคนทุกๆในโลกผืนนี้ในประเทศไทยนี่นะใน MSR ทุกคนเราเข้าใจว่าเขามันมีขันห้าเหมือนเราแล้วเราก็บังคับอะไรไม่ได้กันเวลาที่มันเข้าถึงสภาวะจริงๆนะดี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 งามดีงามนะไอการที่เปลี่ยนแปลงในทางโลกนั้นมันดีงามอยู่แล้วนะก็ MSR ไปสติ MSR ว่าน้อมรับคำสอนพ่อครูใหญ่เจ้าค่ะกราบล้านครั้งเจ้าค่ะแม่ครูเชิญกราบล้านครั้งลูกก็จะปฏิบัติแล้วลูกก็จะพยายามตามที่พ่อครูใหญ่สอนแม่ครูใหญ่สอนมาแล้วก็ขอบคุณมุทิตาจิตกับพ่อครูใหญ่กับแม่ครูเชิญมุทิตาจิตกับตัวของลูกเองกับทีมงานของระบบ MSR ทุกท่านน้อมค่ะน้อมกุศลเก็บกุศลกับทุกท่านพระเจ้าค่ะพระสาธุเจ้าค่ะ